นายสมบูรณ์ศรีสุบัติหรือลุงนินหมอดินอาสาตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากเจ้าของร้านขายของฝากแถวหัวหินจนมีความคิดอยากเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่รอจดแค่น้ำหนักของทุเรียนที่ลูกค้ามาซื้อและรับเงินแต่ท้ายที่สุดกลับไม่ได้เป็นตามที่คาดฝันไว้เพราะขาดประสบการณ์จึงไม่ประสบความสำเร็จและเกือบจบชีวิตตัวเองไปพร้อมกับปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นตอนแรกก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเอาแต่ทุเรียนอย่างเดียวเลยอยากรวยครับมาปลูกทุเรียนด้วยความอยากรวยเซ้งร้านจากหัวหินทั้งหมดมาทำสวนแปลงนี้เซ้งร้านได้เงินมาร่วม4ล้านกว่ามาทำสวนแปลงนี้เพราะความอยากรวยผมมาทำสวนแปลงนี้ผมเซ้งร้านทั้งหมดแล้วมาทำสวนแปลงนี้ได้เงินมาร่วม4ล้านนะครับแต่3ปีให้หลังเงินหมดลุยเต็มที่จ้างคนงานอุ้ยเงินเริ่มร่อยหรอปีที่4เกลี้ยงปีที่5อะไรเกิดขึ้นเมียมือทิ้งหมดแล้วมีใครเอาแล้วเขาอยู่ไม่ไหวเขาอยู่ในป่าเขาก็ปล่อยเราอยู่ตอนนี้ก็ลูกชายสุดท้ายก็เลยตัดสินใจทุเรียนออกลูกแล้วให้เขาเหมาสวนทำถวายให้เหมา2ปีรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นทุเรียนเราเสียหมดเลยเขาใช้ขาสารคันธามาราดโคนทุเรียนเสียหมดครับสุดท้ายก็เลยเป็นหนี้ดอกทับต้นทับดอกเป็นหนี้ไป3ล้านกว่าจากมา4ล้านทีนี้มาติดลบ3ล้านคิดเอาเถอะครับสุดท้ายเขาตามมาทวงเราด่าเราเหมือนหมูเหมือนหมาเสียใจมากๆวันนั้นก็คว้าปืนจะยิงหัวตัวเองสุดๆจริงๆก็ยอมตายไงครับค่าประกันชีวิตที่เยอะหารู้ไปเลยว่ายิงหัวตัวเองแล้วเขาไม่ให้น่ะเกือบตายฟรีเดชบุญที่ลูกชายมันเดินผ่านประตูไปพอดีกำลังจะลั่นไกหันไปเห็นลูกตายไม่ลงก็เอาปืนมาเก็บตอนเย็นพอดีเปิดทีวีได้เลยผมนั่งฟังพวกท่านนะต้นจนจบฟังจบยกมือไหว้เหนือหัวแล้วพูดออกมาว่าต่อจากนี้ลูกจะเดินตามรอยเท้าพ่อลุงต้องกลับไปคืนชีวิตให้กับแผ่นดินให้ได้หยุดการใช้สารเคมีแล้วก็คืนชีวิตกับแผ่นดินให้ได้ผมกลับมาทำไงครับขอให้ยากคือถมดินให้ดินเลี้ยงพืชนี่เป็นพระราชดำรัสของในหลวงเพราะพระองค์ท่านบอกว่าต้องพอกินก่อนนะแต่พอกินของท่านนะครับพอกินที่ปลอดภัยที่สุดร่างกายเราจะได้แข็งแรงแล้วไม่ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นผมก็เลือกปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินกลายมาเป็นลุงนิ่มพืชขนุนก้าชั้นเนี่ยครับชั้นที่1ในน้ำผมเลี้ยงปลาครับชั้นที่2ในส่วนที่พืชหัวพืชหัวมีขมิ้นกระชายหัวกลอยหัวขานะครับชั้นที่3ผักหน้าดินทั้งหมดพร้อมกับยอดเหลียงเนี่ยต้นยอดเหลียงนะครับชั้นที่4ส้มจี๊ดเก็บขายเป็นรายได้รายวันตกวันละ 2,000 กว่าบาทหลายปีส่วนชั้นที่5กล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางก็อยู่ปนๆแต่ไปปลูกแปลงใหม่ไว้อีกแล้วตัดอาทิตย์ละตันกว่าครับกล้วยเล็บมือนางเป็นรายได้รายอาทิตย์ตัดทุกอาทิตย์ครับชั้นที่6ทุเรียนหมอนทองเป็นรายได้รายปีส่วนรายเดือนได้จากชั้นที่7พริกไทยทุกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรบ้างแน่นอน1ด้วยความร่มเย็น2ไม้เป็นธุรกิจเราตายมันไม่ตายเพราะนั้นประจําเป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้อย่างวิเศษมรดกนี้ใหญ่เหมือนเงินฝากแบงค์ฉันใดฉันนั้นครับเพราะนั้นผมเลยก็กลับมาปลูกเพราะนั้นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของท่านผมว่ามากกว่าสีด้วยซ้ำผมกลับมาปลูกไม้ไปอีกพันกว่าต้นในสวนนี้จนเป็นป่าไปแล้วครับสำหรับพืชขนุนชั้นที่9ผมก็ปลูกไม้ยางนาถวายในหลวงครับสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรนะครับเราก็มาส่งเสริมในเรื่องตั้งแต่ให้การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินถ้าดินมีปัญหาดินสภาพดินเป็นกรดเข้ามาส่งเสริมให้การใช้โดโลไมท์นะครับและมาใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดินแล้วเน้นให้เกษตรกรเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีมาเน้นทำให้ทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพโดยส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมนาที่ดินถ้าเป็นที่ลาดชันนะครับเราก็จะสนับสนุนโดยการใช้หญ้าแฝกเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกตามที่ลาดชันตามรอบโคนต้นไม้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับทำให้สภาพของดินเนี่ยมีสภาพจากไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่ครับจะเห็นได้ว่าลุงนินเนี่ยเดินตามพ่อหลวงนะครับเดินแนวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ลุงนินเนี่ยพึ่งตัวเองได้จากเดิมเนี่ยมีรายได้ต่ำมากหลังเข้าเป็นลุงนินเนี่ยพึ่งตัวเองได้แล้วก็เป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่ชุมพรของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ของเกษตรกรทั่วไปที่สนใจมาดูว่าทำยังไงที่จะพึ่งตนเองได้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของจังหวัดชุมพรนะครับที่ว่ามีลุงนินเนี่ยเป็นต้นแบบทำให้ทำยังไงก็ได้ทำดูทำการเกษตรเนี่ยที่สามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจจุดหนึ่งในของพื้นที่จังหวัดชุมพรครับ